นพิการคนแรกที่เจอนะคะได้คุยกันเขาก็ได้พูดถึงความยากลำบากในตัวเขาว่าเขาพิการมาเนี่ยแล้วเขาขอรถ3ล้อโยกจากหน่วยงานราชการ5ปีแล้วแล้วยังไม่ได้เลยเราก็รู้สึกว่าความช่วยเหลือที่มีพร้อมที่จะช่วยนั้นมันน่าจะช่วยออกมาเลยก็เลยพวกเราคนธรรมดาก็ช่วยกันเองเลยแล้วกันนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกนะคะที่ทำให้เราสนใจที่จะช่วยคนพิการต่อไปค่ะดิฉันนะคะอาจารย์สรัญญาสุจริตกุลนะคะเป็นอาจารย์ประจำของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะในช่วงนี้มีใครที่ขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเคลื่อนไหวบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็ต้องการรถทั้งนั้นนะเหรอเพราะว่ารถราชการรถหลวงเนี่ยคือว่า5ปีถึงจะได้ทีนึงคนพิการที่ไม่มีรถวีลแชร์เนี่ยก็จะมีความลำบากในเรื่องของการเดินทางการเดินจะไปสะดุดอะไรง่ายๆทำให้ล้มหัวฟาดไปก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โครงการ Second Hand NY Shop นะคะเป็นโครงการภายใต้คณะสิ่งแวดล้อมของมหิดลนี่แหละเรารณรงค์รับสิ่งของบริจาคค่ะมาจากครัวเรือนต่างๆโดยจุดเริ่มต้นนะคะก็จะเริ่มต้นรับบริจาคจากอาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดลนี้เองหลังจากนั้นคนจำนวนมากขึ้นก็ได้รู้วงกว้างขึ้นเรื่อยๆรายได้จากร้านมือสองเรานะคะก็มุ่งเน้นที่จะช่วยคนพิการเราก็เลยมุ่งไปช่วยในรูปของรถ3ล้อโยกแล้วก็รถวีลแชร์ค่ะมาหาคุณตาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยได้ไปขอรถกับโครงการที่มหิดลเอาไว้นะคะโครงการร้านมือสองอะค่ะทีนี้วันนี้ก็ทางโรงงานเอารถมาส่งเราก็รีบเอารถมาส่งให้คุณตาได้ใช้เลยความสุขจะได้เกิดขึ้นเร็วๆในบ้านหลังนี้สำหรับเคสของคุณตานะคะคือคุณตาเนี่ยพิการมา3ปีแล้วแล้วก็อยู่ในห้องที่แคบๆด้านหนึ่งก็ปลวกกินนี่คือ3ปีที่คุณตาไม่กล้าออกไปไหนเลยคุณตากลัวจะหกล้มอีกกลัวจะเป็นอันตรายยิ่งกว่านี้คุณตาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ออกจากบ้านเลยจนกว่าที่จะมาพบร้านมือสองแล้วได้รับความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเขามีน้ำใจเมตตากับคนชราแก่อย่างผมนี่ก็ขอบคุณเขาปลื้มใจค่ะที่อาจารย์เอารถมาให้พ่อค่ะที่อยู่ในห้องรับพวกผู้หายหมดไม่รู้จักใครเลยก็เหลือผมคนเดียวนอนอยู่ในห้องแบบสวัสดีค่ะร้านมือสองนะคะร้านมือสองช่วยคนพิการนะคะร้านนี้เป็นโครงการของคณะสิ่งแวดล้อมนะคะเรานำรายได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะไปช่วยเหลือคนเหล่านี้ค่ะตอนนี้กำลังมีการรณรงค์เรื่องรีวิวรีวิวรีไซเคิลใช่ไหมคะที่คณะของเราก็มีร้านที่สองเนาะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการรีวิวค่ะส่วนตัวตรงนี้คือรู้สึกดีที่เงินที่เราได้ซื้อของค่ะไปช่วยเหลือผู้พิการเพราะว่าส่วนใหญ่คือเราก็ซื้อของโดยทั่วไปคือไม่ได้นําเงินตรงนี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ค่ะพอมีโครงการนี้ขึ้นมารู้สึกว่าเราได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เราพิการมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราไม่เคยได้เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างนึงแต่พอได้รถมาเป็นของเราเองเนี่ยเหมือนเรามีสิทธิ์ตรงนั้นแล้วก็มีความเป็นเจ้าของก็เหมือนกับอาจารย์ก็มาจุดประกายจะประกายความหวังในชีวิตทุกคนรักอาจารย์โป่งมากแล้วก็ขอเป็นตัวแทนแล้วกันขอบคุณอาจารย์โป่งนี่ที่เป็นเพื่อนเราตลอดปัจจุบันนะคะโครงการร้านมือสองในสังกัดของคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วนะคะทั้งหมด462คนมันบอกไม่ถูกจริงๆค่ะมีความสุขมากๆดีใจมากๆความสุขแบบปิติสุขแบบไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะจากการที่เราได้ลงไปติดตามนะคะว่าผู้ที่ได้รับรถแล้วเนี่ยมีความสุขยังไงแล้วความชื่นใจที่ว่า
โลกนี้ก็ยังมีคนมองเห็นคุณค่าของคนพิการอย่างเขานะมีคนอยากช่วยคนพิการอย่างเขานะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยอะค่ะ